ทัวร์อย่าลงที่เขาเลยต้องเตตอบแล้วหลังน็อตถามแต่งตัวไม่ให้เกียรติรายการทัวร์อย่าไปลงที่เขาเลยต้องเตตอบแล้วหลังโซเชียลขุดคลิปน็อตมดดำบุกโกะถามแต่งตัวไม่ให้เกียรติรายการไม่โกรธอีกฝ่ายรับผิดเองแต่งไปแบบนั้นจากกระแสภาพยนตร์สัปเหร่อผลงานกำกับของต้องเตทิติสีนวลโด่งดังมาแรงทำรายได้ไปกว่า300ล้านบาทแล้วแฟนหนังไทยชื่นชมผลงานผู้กำกับหนุ่มสุดฮอตในตอนนี้และได้ให้ความสนใจในไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวเป็นอย่างมากรวมทั้งได้มีการแชร์คลิปเก่าเมื่อ6ปีก่อนเมื่อครั้งที่ต้องเตไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉที่มีพิธีกรดังอย่างมดดำคชาภาน็อตวรฤทธิ์และดีเจบุโกะซึ่งจากคลิปดังกล่าวชาวโซเชียลได้วิพากษ์วิจารณ์คำพูดในเชิงเหยียดต้องเตเรื่องการแต่งตัวทำให้มีกระแสดราม่าทัวร์ลงพิธีกรโดยในคลิปช่วงต้นรายการที่ต้องเตปรากฏตัวมาในลุคใส่เสื้อยืดขาดวินและกางเกงยีนขาดเข่าสวมรองเท้าแตะน็อตวรฤทธิ์ได้ถามต้องเตว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้มดดำพูดต่อเสื้อผ้าดีๆมีใส่กับเขาไหมด้านบุโกะก็เสริมด้วยว่าใส่เสื้อผ้าขาดขาดแบบนี้ไม่กลัวคนจะคิดว่าเราเป็นคนไม่สมประกอบเหรอน็อตเสริมอีกหรือว่าเป็นโจรกลายเป็นประเด็นร้อนชาวโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของพิธีกรในเชิงเหยียดต้องเตไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญบ้างก็มองว่าหรืออาจจะเป็นแค่การแซวหยอกล้อกันเท่านั้นหรือเปล่าล่าสุดต้องเตได้เปิดใจกับอีจันบันเทิงถึงเรื่องนี้ว่าดราม่าที่เกิดขึ้นก็พอเห็นอยู่บ้างครับรายการที่ไปถ่ายนานแล้ว5ปีได้แล้วผมไปรายการก็แต่งตัวประมาณนี้หนักกว่านี้ด้วยครับผมไม่อยากให้มีกระแสดราม่าเลยอาจจะเป็นเพราะเราแต่งตัวแบบนี้ด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยเวลาไปงานไปออกรายการเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดีเราแค่เป็นตัวเราอาจจะดูไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำผมอาจจะสมควรโดนด่าด้วยซ้ำเอาจริงๆไม่ต้องเป็นกระแสดราม่าหรอกครับคือผมไม่ได้ซีเรียสเลยตอนนั้นไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตอนนั้นแกพูดอะไรไม่ได้ซีเรียสกับคำพูดของใครเลยครับรถทัวร์อย่าไปลงที่เขาอย่าไปด่าที่เขาเลยครับผมอาจจะผิดเองด้วยที่แต่งตัวแบบนั้นมันไม่มีอะไรเลยแค่เป็นตัวเองไปออกรายการและรายการนั้นก็จบไปแล้วนานแล้วด้วยผมไม่ได้โกรธที่เขาเลยครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องโกรธที่เขาเรื่องอะไรยินดีร่วมงานได้ครับได้กับทุกคนเลยผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยครับบอกให้โกรธผมก็ยังไม่รู้ว่าจะโกรธเรื่องอะไรครับมันไม่ได้มีผลกับผมเลยพปชรส่งกำลังใจเศรษฐาชี้โครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 ประชาชนได้ประโยชน์พลังประชารัฐส่งกำลังใจให้เศรษฐาดันโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทลั่นถ้าแจกครบ56ล้านคนประชาชนได้ประโยชน์เมื่อเวลา 11:15 น.วันที่21ตุลาคม2566ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลจังหวัดภูเก็ตนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์การแจกเงินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลวงเงิน 5.6 แสนล้านบาทว่าเรื่องระบบการเงินการคลังอยู่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะระดมเงินอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ได้ตามนโยบายของรัฐบาลนายสันติกล่าวต่อว่าโดยพรรคพลังประชารัฐมีการคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคแล้วจึงขอส่งกำลังใจไปถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ขณะนี้หัวหน้ารัฐบาลกำลังเร่งรัดทำโครงการให้สำเร็จและการที่ประชาชนจะได้เงินคนละ 1
10,000 บาทถือเป็นประโยชน์ส่วนการวิจารณ์หรือพูดอะไรเห็นว่าไม่เหมาะสมผู้สื่อข่าวถามว่าหากโครงการนี้มีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบรัฐมนตรีในส่วนของพรรคพปช.จะสนับสนุนหรือไม่นายสันติกล่าวว่าตอนนี้โครงการยังไม่เข้าไปพูดล่วงหน้าอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่เมื่อถามว่าระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการมีเรื่องใดที่น่ากังวลหรือจะมีประสิทธิภาพอย่างไรนายสันติกล่าวว่าเรื่องแหล่งเงินหรือความเหมาะสมประชาชนที่มีความรู้ความสามารถนักวิชาการหรือผู้บริหารการเงินผู้เชี่ยวชาญมีความคิดหลากหลายได้มีการวิจารณ์พูดคุยเพื่อให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่าความคิดเห็นที่แบ่งเป็นสองฝ่ายเกรงว่าจะมีความขัดแย้งในสังคมหรือไม่นายสันติกล่าวว่าโครงการนี้ถ้าแจกได้56ล้านคนประชาชนก็ได้ประโยชน์ซึ่งก็ต้องดูพรรคแกนนำดำเนินการเราก็เอาใจช่วยตลอดโค้งสุดท้ายบางเกริก XH3 เตรียมลุยฟาดแข้งบอล6คนชิงแชมป์โลกโค้งสุดท้ายของทีมบางเกริก XH3 ก่อนบินไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงแข่งฟุตบอล6คนนานาชาติ WMF World Cup 2023ที่เปรียบเหมือนกับชิงแชมป์โลกเพราะมี32ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งซึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญบอสปืนบัญชาหุ่นไทยที่มีความช่ำชองในการส่งทีมแข่งฟุตซอลและฟุตบอล7คนคว้าแชมป์รายการระดับสมัครเล่นมามากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกกับฟุตบอล6คนแบบฝึกบอล6คนมันไม่มีบ้านเรายังไม่มีศาสตร์หลักๆ ก็ดัดแปลงเอามาจากฟุตซอลแล้วเราก็ให้โค้ชฟุตซอลมาช่วยฝึกซ้อมหลายประเทศที่เราดูมาเขาก็ไม่เคลื่อนแบบฟุตซอลนะสไตล์ฟุตบอลมากกว่าแล้วก็แข็งแรงแต่เราเอาฟุตซอลมาแกะลองอะไรใหม่ๆไม่ต้องเหมือนใครสำหรับตัวผมเองบอลเดินสายหรือทีมบางเกริก FC มันประสบความสำเร็จมาพอแล้วการไปชิงแชมป์โลกมันเป็นความท้าทายใหม่มันเข้ามาเติมเต็มผมคิดว่าเราดีขึ้นมากๆจากวันแรกที่ลงซ้อมกันตอนนี้สปีดบอลเราเร็วขึ้นรูปแบบการเล่นชัดเจนมากขึ้นผมก็คิดว่าเราพร้อมสู้กับทุกทีมบัญชากล่าวนักเตะในทีมบางเกริก XH3 ล้วนมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลและฟุตซอลเดินสายเช่นวันลบแซ่จิ๋วผู้รักษาประตูที่ผ่านการเล่นไทยลีกมาหลายทีมก่อนจะรีทายการเล่นอาชีพเข้าสู่สังเวียนฟุตบอลสมัครเล่นวีรยุทธ์วนเชียงรากนักฟุตซอลที่เคยคว้าแชมป์ไทยลีกกับการท่าเรือASM หรือเวโรจน์ ลังประเสริฐที่เคยเล่นฟุตซอลไทยลีกมาแล้วกับ Bangkok BTS FC สำหรับการแข่งขัน WMF World Cup 2023จัดการแข่งขันโดย World Mini Football Federation วันที่26ตุลาคม-4 พฤศจิกายนที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งตัวแทนของไทยคือบางเกริก XH3อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเช็กยูเครนไอร์แลนด์โดยมี2ผู้สนับสนุนที่เป็นผู้จัดการทีมคู่บอสปืนบัญชาหุ่นไทยเจ้าของแบรนด์บางเกริกและเฮียชัยพิชัยจันทรเตมีกรรมการผู้จัดการบริษัท H3 Sport จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ H3 ผลักดันให้อดีตผู้เล่นในฟุตบอลไทยลีกฟุตซอลไทยลีกและนักเตะเดินสายได้มีโอกาสลงเล่นในระดับนานาชาติ